จักรพรรดิออกัสตัสได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจประชากรทั่วจักรวรรดิโรมันทำให้พระนางมารีและท่านนักบุญโยเซฟต้องเดินทางรอนแรมมาที่เบ็ดเลแฮมซึ่งมีคนเดินทางมากมายและห้องพักเต็มประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่พระนางมารีทรงพระครรภ์ใกล้จะมีพระประสูติการท่านทั้งสองจึงต้องไปพักในถ้ำเลี้ยงสัตว์และณที่นั้นพระนางมารีได้ประสูติพระโอรสในคืนที่เหน็บหนาวมีเพียงผ้าพันพระวรกายพระกุมารและรางหญ้าแห้งเป็นที่รองรับพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าคริสต์มาสนั้นหมายถึงพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณขององค์พระคริสต์เจ้าเป็นประเพณีสำคัญของคริสตชนที่ถือปฏิบัติในวันฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่ศตวรรษที่11คริสตชนได้จัดการแสดงละครที่หน้าวัดโดยนำต้นสนซึ่งหาได้ง่ายและมีสีเขียวสดใสไม่ร่วงโรยเช่นต้นไม้ชนิดอื่นๆในฤดูหนาวเพื่อนำมาประกอบเรื่องที่สื่อถึงต้นไม้แห่งสวรรค์อันเป็นต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจากบทเปรียบเทียบในพระคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงมนุษย์คู่แรกได้ทำผิดไม่นบนอกเชื่อฟังพระเจ้าแม้ภายหลังละครคริสต์มาสจะถูกสั่งห้ามเพราะละครเริ่มผิดเจตนารมณ์เดิมไปแต่การประดับต้นคริสต์มาสในบ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมของความรักในครอบครัวยังคงได้รับความนิยมและสืบทอดมาคุณค่าและความหมายของต้นคริสต์มาสนี้เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูกาลอันหมายถึงนิรันดรภาพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแสงสว่างยามค่ำคืนจากต้นคริสต์มาสคือแสงสว่างของพระองค์ที่นำเราทุกคนให้เดินทางในความมืดด้วยความชื่นชมยินดีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวความสมัครสมานสามัคคีที่ครอบครัวมาร่วมกันแบ่งปันความสุขโดยมีต้นคริสต์มาสเป็นจุดรวมของทุกคนปีคริสตศักราช1223ท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีได้แนะนำและส่งเสริมให้บรรดาคริสตชนจัดเตรียมถ้ำพระกุมารร่วมแสดงละครเกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญโมทนาในพิธีมิสซาในเวลาเที่ยงคืนของวันที่24จนถึงเช้าของวันที่25ธันวาคมเพื่อร่วมกันฉลองสมโภชและระลึกถึงการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูผู้นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติประเพณีการจำลองถ้ำพระกุมารในวัดและในบ้านจึงได้รับการสืบสานต่อมาตราบจนปัจจุบันคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลแห่งความรักความชื่นชมยินดีเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและการช่วยเหลือโดยไม่ประสงค์สิ่งตอบแทนเพื่อสร้างความยุติธรรมและสันติภาพให้บังเกิดในจิตใจของเราทุกคนเราทุกคนจึงต้องยอมสละละทิ้งความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนออกไปแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตทั้งการดื่มกินเมามายการทุจริตประพฤติผิดทำนองคลองธรรมเพื่อรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาประทับในหัวใจของเราดำเนินชีวิตตามพระวาจาที่พระองค์ทรงสอนเพื่อสร้างสรรค์โลกของเราให้มีสันติสุขที่แท้จริง